เองท่านผู้เจริญซึ่งไม่ได้ปัญญาอ่ะฮ่าแต่ผมอาจารย์ไดกิต้าเจ้าเก่านะครับวันนี้มาที่สระบุรีตลาดอิ่มเอมมาร์เก็ตที่จังหวัดสระบุรีสง่างามมากอาหารอร่อยเมื่อมาจากกรุงเทพก็ตลาดนี้อยู่ใกล้ๆกับโลตัสสระบุรีมากินอาหารอร่อยนี่ยอดเยี่ยมนะครับวันนี้อาจารย์ไดกิต้ามีหัวข้อธรรมะดีๆจะมาพูดให้ท่านฟังก็มาจากกรุงเทพมากันตรงนี้มาเพื่อนี่M&M Market อยู่ที่จังหวัดสระบุรีใกล้ๆกับห้างโลตัสเปิดใหม่มาเมื่อ3เดือนนี้กล้องมาทางขวามือหน่อยระวังเดี๋ยวเบนเขาจะเฉียวเอานู่นพูนสง่างามมากนะครับดูบรรยากาศตลาดกันนะครับตลาด M&M Market จังหวัดสระบุรีสง่างามมากเอาล่ะบนไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาดูความหล่อนะครับผมว่าวันนี้อาจารย์ไดกิต้าจะพูดอะไรนะครับหัวข้อธรรมะวันนี้กล้องเดินเข้ามาหน่อยเดี๋ยวรถเฉียวนะครับนี่เลยหัวข้อธรรมะวันนี้จะพูดเรื่องสิ่งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสมันเป็นแบบที่มันเป็นแต่เราให้ค่าและความหมายฉับพลันวันนี้คือวันอังคารที่8สิงหาคมปี2566เอาละครับขอเดินตามมาหน่อยไปตรงนู้นกันเลยไปย่าเขียวเดี๋ยวระวังรถเยอะแยะเดี๋ยวรถจะเฉียวเอาตลาดอิ่มเอมมาร์เก็ตนะครับผมมากินอาหารอร่อยนี่เยอะแยะมีหลายร้านชมเอาแล้วกันนะครับท่านผู้เจริญครับผมเองเนี่ยอาจารย์ถ่ายคลิปธรรมะชอบถ่ายนอกสถานที่อาจารย์ก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้บรรยากาศซึมซับของความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติไม่ถ่ายในห้องที่บ้านเพราะถ่ายไว้เยอะแล้วนะครับหัวข้อธรรมะวันนี้ที่ผมตั้งชื่อเอาไว้นะฮะว่าสิ่งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสนะมันเป็นแบบที่มันเป็นแต่เราให้ค่าและความหมายฉับพลันมันเป็นอย่างไรนี่คุณรู้ไหมว่าที่คุณเห็นอยู่นี่ที่กำลังพูดนี่ไม่ดูความหล่อเราเลยคนหล่อที่อยู่นี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับคุณฟังให้ดีนะครับผมการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยฮะไม่ใช่การนั่งสมาธิไม่ใช่การเดินจงกรมคุณไม่ต้องไปทำอะไรหรอกวิธีที่ดีที่สุดก็คือตระหนักรู้ความคิดตัวเองเพราะว่าเราเรียนรู้ทุกอย่างจากกระบวนการคิดตั้งแต่เกิดจนตายดังนั้นความคิดปรุงแต่งหรือกระบวนการคิดมันคือหัวใจของการปฏิบัติธรรมเวลาคุณสงสัยอะไรหรืออยากรู้อะไรเนี่ยคุณไม่ต้องไปถามใครหรอกครับผมเพราะความหมายภาษามันไม่มีอยู่จริงจนกว่าจะรู้ความคิดตัวเองคุณจะพบพระธรรมมาแท้เนี่ยตรงนั้นเดี๋ยวที่ผมเคยกราบเรียนไปแล้วว่าชีวิตที่นิ่งเงียบหรืออาการยังไม่ตายเปรียบเหมือนจิตการรู้ถึงว่าตัวเรายังไม่ตายเนี่ยมันจบแล้วมันไม่มีความนึกคิดปรุงแต่งแต่คนไม่อยากเข้าใจคนพยายามไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปฝึกสติไปดูจิตคุณอย่าไปตั้งใจที่จะทำหรือไม่ทำอะไรเลยรู้ไหมว่าเจตนาคือความคิดไปแล้วหรือความสามารถในการแยกแยะก็คือความนึกคิดปรุงแต่งที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยเราไม่เดินชนสิ่งกีดขวางเพราะเรามีความสามารถในการคิดแยกแยะก็คือความคิดปรุงแต่งเราจะไม่เดินข้ามเราก็เดินหาที่ว่างเวลาเราเดินเราจะมองหาที่ว่างเพื่อเดินเราจะไม่เดินไปชนสิ่งกีดขวางแต่เราไม่รู้ว่าเราคิดนี่คือความคิดมันเป็นแบบอย่างนี้ครับท่านผู้เจริญครับดังนั้นวันนี้ก็ไม่ขอพูดทำให้ฟังว่าความจริงผมพูดไปเยอะแล้วก็คือไอ้เรื่องตถาตาหรือความเป็นเช่นนั้นเองวันนี้จะพูดให้ฟังเข้าใจใหม่ว่าชีวิตนี้มีแต่ปรากฏการเกิดขึ้นให้รับรู้นะมีแต่ปรากฏการเกิดขึ้นให้รับรู้ทุกอย่างที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสมันเป็นของมันอย่างนั้นแต่เราไปให้ค่ามันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราให้ค่าและความหมายภายในเสี้ยววินาทีเลยจากนั้นจะจบลงที่ชอบหรือไม่ชอบแต่เราไม่รู้ว่าเราคิดดังนั้นการรู้ความคิดมันคือที่สุดของที่สุดก็คือรู้ความคิดของตัวตนตามสมมติว่ามันกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่สิ่งที่สำคัญมากนะครับเอากล้องเดินมาแล้วครับผมนี่เลยตลาดขอเดินชมหน่อยมีอะไรขายบ้าง
เมื่อฟังธรรมะไปนี่ก็ส่องไปนี่แหละดูป้าขายร้านอะไรเนี่ยป้าเสน่ห์เนี่ยนะข้าวไข่เจียวทรงเครื่องหมูอบน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากต้มตำผัดค่ะข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ผมไม่ได้ชวนเชื่อนะครับผมมาจากกรุงเทพนะก็เลยถ่ายกันเองสนุกกับร้านป้าเสน่ห์นะน่าจะอร่อยนะยังไม่เคยกินเลยครับถ่ายไว้ก่อนแล้วกันเพราะรายการเราเป็นรายการธรรมะนะครับไม่ใช่รายการกินอาหารเอ้ากล้องเดิมดูหน่อยข้างในยังมีเยอะนี่ร้านอะไรนี่ร้านนี้ข้าวแกงนี่ร้านอะไรเจ๊เล็กหมูอะไรใช่ไหมอะไรนี่สเต็กอร่อยมากเยอะแยะก็คงไม่ได้ไปถ่ายทุกร้านนะครับเพียงแต่บอกว่าตลาดนี้เขามีของกินมากมายนะครับลงเดินวนๆรอบๆนะครับท่านผู้เจริญที่คุณเห็นเนี่ยนะครับผมความคิดปรุงแต่งมันให้ค่าไปเรียบร้อยแล้วว่าร้านนู้นขายโจ๊กขายหมูทอดขายหัวจับเยาวราชขายอะไรที่จริงเนี่ยมันเป็นแบบที่มันเป็นแต่ไม่ได้ห้ามไม่คิดปรุงแต่งเขาอยากห้ามเอาเดินมาดูหน่อยตามมาเดินมารอบๆหน่อยผมแค่คุณดูอะไรนี่ผัดไทยอร่อยมากยังไม่เคยกินอร่อยไปก่อนอร่อยไปก่อนอร่อยไปก่อนท่านผู้เจริญผมพาคุณมาดูในตลาดเนี่ยนะสังคมไทยชินกับแบบนี้นะก็คิดว่าขอโทษที่มันมีเก่งหมูสะเต๊ะจริงๆมีส้มตำเนี่ยนะแต่ที่จริงเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งรู้ของจิตนะครับเขาเรียกว่าสิ่งรู้ของจิตแล้วมาเนี่ยนะแฟนคลับกรี๊ดกราดกันหน้าดูเลยกรี๊ดกราดจนเขินอายเลยแอบถ่ายกันไฟลับเลยนั่งไปก็อมยิ้มไปเขินมากเลยเขินพอเห็นความหล่อนี่งงไปหมดเลยพูดเล่นนะพูดเล่นนะนี่ทุกอย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นแบบที่มันเป็นแต่เราให้ค่าว่าอันนี้ขายกุ้งขายหมูสะเต๊ะอันนั้นขายข้าวมันไก่ที่จริงมันเป็นเพียงแต่สิ่งรู้ของจิตวิปลาสกฎการนี่ธรรมะเรียนกันแบบนี้เลยนี่ไม่ได้ทำนี่คลิปธรรมะนะครับไม่ใช่การทำรายการท่องเที่ยวดูเขากินอาหารอะไรนะอาจารย์แดงไม่ใช่อย่างนั้นผมแค่อยากให้คุณเห็นบรรยากาศความเป็นจริงว่าเวลาเราเดินมาเนี่ยเราปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วเอาเดินตามมานี่มานี่เลยเดินตามมานี่เลยวงมันใหญ่นะครับนี่พอเห็นภาพแบบนี้ก็รู้เลยว่ามันคืออะไรตามภาพอย่างนั้นใช่ไหมความคิดมันให้ค่ารู้ไหมว่ามันกำลังคิดให้ค่าว่าอันนั้นเป็นอะไรเขาเขียนว่าอะไรกุ้งใหญ่39นะฮะตรงนี้เหมือนกันทางนี้ก็มีอะไรมีปลาแซลมอนมันคิดไปเรื่อยนะครับเอาเดินตามมานะครับมีกุ้งไหมคะไม่มีอร่อยตรงนี้ก็อร่อยอร่อยทุกร้านนะครับนู่นไม่กรอบไหมครับไม่กรอบท่านผู้เจริญครับที่เรากำลังเห็นในที่นี้นะฮะสังคมไทยคิดว่านี่คือร้านขายอาหารแต่จริงๆแล้วในทางธรรมะเขาเรียกว่าสิ่งรู้ของจิตเราไม่ได้ห้ามคิดนะครับผมขอนั่งนะครับอยากรอมากขอนั่งอยู่ดีกว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็มีอะไรรวมแมลงตรงนั้นจิ้มจุ่มตรงนี้อะไรซูชิไส้กรอกประมาณนั้นครับตรงนู้นก็มีคนยืนอยู่นะครับเราก็คิดว่ามีคนสวยๆยืนมองอยู่เขินมากเลยนะเจอความหล่อเขินยิ้มไม่ออกเลยเห็นความหล่อเขินมากนะครับขอคนหล่อเดินตามหน่อยนี่พูดเราเองนะฮะอยากเดินอยากเดินตามนี่ก็อร่อยอร่อยมากเลยเดินโผล่ตรงนี้นี่พอเราเห็นไอ้นี่เราก็รู้ว่าอย่างนี้คนไทยเรียกว่าน้ำเงี้ยวน้ำพริกก็เป็นหม้อดินนะครับแล้วก็เป็นน้ำพริกแกงเห็นไหมผมพาคุณมาดูธรรมะของจริงๆว่าเราอย่าไปห้ามความไม่คิดปรุงแต่งอาจารย์เรียนด้วยความเคารพว่าผมถ่ายอย่างนี้นะผมอยากให้คุณได้เห็นซึมซับความเป็นจริงในชีวิตจริงว่าจงปล่อยให้มันคิดนึกไปแล้วรู้ว่าคิดไม่ได้ปล่อยว่าจริงๆแล้วอันนี้ประธานท่านคุณป้านะเขาเรียกหม้อดินนะฮะหม้อดินในนี้มีน้ำพริกแล้วก็น้ำเมี้ยวคืออร่อยอร่อยมากจะอร่อยเปล่าก็ต้องลองชิมดูแต่บอกว่าเราจะตั้งชื่อว่าเป็นหม้อดินหม้อสังกะสีเป็นจานก็ไม่ผิดแต่คุณยังเห็นอย่างนี้คื
คุณเห็นแบบที่คุณเห็นคือมันเป็นแบบที่มันเป็นนะครับนี่เป็นแบบที่เป็นเป็นแบบที่เป็นแต่เราไปให้ค่าว่านี่คือหม้อดินมีน้ำเยี่ยวและนี่เป็นขอโทษยิ้มอย่างมีถาดอ่ะอันนี้เป็นอะไรคนไทยเรียกว่าถาดนะครับขอบคุณนะครับที่ให้ยืมนี่ธรรมะมันเป็นแบบนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบอร่อยฮะสวัสดีครับอะไรเนี่ยบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิวแต่จริงๆแล้วก็คือสิ่งที่กินได้คนไทยกินได้ตั้งชื่อบาร์บีคิวก็อร่อยอะไรกันเดี๋ยวมาดูนี้นะเอาข้ามมาฝั่งนี้เอาเดินมาตรงนี้นะครับอ้อมมานี่เรามาตรงนี้เราก็จะเห็นว่านี่มันเหมือนกับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเรียกว่าอะไรกรอบรูปนะฮะเรียกว่ากรอบรูปนี่คือสิ่งเหล่านี้นะครับเขาเป็นแบบที่เขาเป็นก็เหมือนสิ่งนี้นะฮะนี่อาจารย์ให้คุณดูนี่คือความเป็นแบบที่เขาเป็นแต่เราไปเรียกชื่อว่าเป็นม้านั่งเป็นเก้าอี้คุณเข้าใจไหมฮะนี่เขาเป็นแบบที่เขาเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า the way it isเนี่ย what you see over here now you see the way it is you see such it นี่คือความที่เป็นประจำเป็นเข้าใจนะนี่เก็บไว้ก่อนอาจารย์เคยบอกคุณแล้วว่าความคิดปรุงแต่งความตั้งใจหรือความสามารถในการแยกแยะนี่คือความคิดไปแล้วอย่างเวลาเราเดินเข้ามาเราเห็นแบบนี้นะฮะแม้เราจะเดินมาเนี่ยเราจะไม่ชนสิ่งเหล่านี้เราเดินมาเรารู้เราจะนั่งเราก็ต้องทำอย่างนี้เพื่อนั่งเห็นไหมฮะธรรมะเป็นสิ่งง่ายๆแต่เหลือเชื่อเข้าใจนะฮะรู้มันเหมือนง่ายแต่จริงๆมันยากมากนะกว่าจะเข้าใจได้คือต้องปล่อยให้ความคิดมันทำงานในสังคมโลกสมมุติเนี่ยเขาจะเรียกอะไรก็เรียกไปตามที่เราสมมุติกันไม่ได้ห้ามแต่จงรู้ว่ามันคิดปรุงไปแล้วว่ามันให้ค่าภายในเสี้ยววินาทีว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรแค่นี้เองฮะมันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดนะความคิดปรุงแต่งมันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดไม่มีใครเป็นเจ้าของความนึกคิดปรุงแต่งเข้าใจไหมครับท่านเจริญเอาละครับขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับที่อาจารย์ทำให้คุณดูเนี่ยนะคุณฟังให้ดีนะครับอาจารย์อยากใช้ยืมภาษามาพูดให้คุณเกิดความเข้าใจง่ายๆคือว่าคือมันอย่างนี้เดี๋ยวยืมเก้าอี้ตัวหนึ่งก่อนมานั่งตรงอาจารย์กำลังพูดเรื่องนี้ให้คุณฟังว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะฮะทุกสิ่งที่เห็นนะได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นเองนะครับมันเป็นแบบที่มันเป็นหรือมันเป็นแค่นั้นเองคุณเข้าใจไหมแต่คุณอย่ายึดอย่างนี้นะฮะที่อาจารย์เล่นที่กีตาร์คุณดูเนี่ยเล่นเนี่ยผมเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะให้ค่าปรุงแต่งได้ตามที่เราชอบแต่เราจะต้องรู้ว่าคิดมันง่ายแค่นี้แต่โดยเนื้อแท้เราเนี่ยทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสเนี่ยมันเป็นแบบที่มันเป็นไอ้เจ้าสิ่งเนี่ยเราตั้งชื่อว่ากีตาร์จะเปลี่ยนเป็นขวดน้ำเป็นไก่ย่างเป็นป้ายรถเมล์อะไรก็ได้เข้าใจไหมเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้อยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ยังเห็นอย่างนี้เพราะมันเป็นแบบอย่างนี้เหมือนตัวผมเนี่ยที่เห็นนี่ภาษาคนก็เรียกว่านี่ก็คือคนคนหนึ่งมีชื่อว่าอาจารย์แดงแล้วก็อาจารย์แดงกำลังยืนอยู่กำลังเดินแล้วก็เล่นกีตาร์เนี่ย
ถ้าบอกก็คือว่าเห็นอาจารย์แดงกำลังเดินเล่นกีตาร์และอาจจะร้องเพลง The Young One Dying World The Young One ที่จริงมันไม่ได้เป็นอะไรแต่คุณมีสิทธิ์ที่ให้ค่าให้ความหมายว่านี่คือผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงแต่ต้องรู้ว่ามันกำลังคิดให้ค่าอย่างนั้นธรรมะมันคืออย่างนี้ธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการไปฝึกสติหาปัญญามาดับกิเลสให้มันปล่อยวางไม่ยึดมั่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมอย่าไปเข้าใจว่าการบรรลุธรรมบรรลุอรหันต์หรือโสดาบันเนี่ยก็คือการทำให้กิเลสค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปแล้วก็ไต่ระดับเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์มันไม่ใช่ครับคือคุณต้องเข้าใจไปเลยทีเดียวเลยว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันอธิบายไม่ได้มันสอนไม่ได้ธรรมะมันสอนไม่ได้เพราะว่าความหมายของภาษามันไม่ได้มีอยู่จริงนะความหมายของภาษามันไม่ได้มีอยู่จริงนี่คือเรื่องที่คนเนี่ยยังไม่ค่อยอยากเข้าใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าโลกนี้มันมีคนมีสัตว์มีสิ่งของธรรมะมันคือความจริงสากลและทุกคนบนโลกใบนี้อยู่ภายใต้กฎของความเป็นจริงคือกฎธรรมชาติของความเป็นจริงภาษาอังกฤษเรียกว่า universal truth ถ้าคุณค่อยๆเข้าใจแบบนี้นะฮะความสุขมันจะไม่มีนะความทุกข์มันจะไม่มีเลยดังนั้นมันจะอยู่โดยที่ไม่ต้องการความสุขและความทุกข์มันก็ไม่มีแต่คนเรานี่ไม่เข้าใจเราคิดว่าปฏิบัติธรรมหรือธรรมะจะช่วยให้เราเนี่ยหมดทุกข์แล้วมาอยู่กับความสุขนี่คุณยังเข้าใจผิดนะฮะไอ้ที่ว่าจะอยู่แบบความสุขถาวรสุขเสถียรเนี่ยมันไม่มีหรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่อยากเข้าใจจริงๆแล้วทุกคนมาสนใจพุทธศาสนาก็เพียงแค่อยากแก้ปัญหาชีวิตด้วยการไปถามตอบปัญหาธรรมะสารพัดมโนสาเร่เราเป็นใครเกิดมาทำไมทุกข์จังเลยอยากมีความสุขพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าโลกนี้มันมีคนมีสัตว์มีวัตถุนะครับผมคุณเข้าใจมั้ยฮะท่านพูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังรูปเวทนาสัญญาสังขารครับมันเป็นสิ่งปรุงแต่งมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าว่าไปง่ายๆคือว่าท่านพูดเรื่องจิตเจตสิกแล้วก็รูปผมเคยพูดไปเยอะแล้วถ้าไม่ได้พูดว่ามันมีคนมีสัตว์เป็นทุกข์นะครับดังนั้นที่เมื่อกี้อาจารย์พาคุณดูเนี่ยในตลาดหรือดูผมก็ตามแต่คุณกำลังเห็นความเป็นเช่นนั้นเองกำลังเห็นในสิ่งที่มันเป็นแบบที่มันเป็นแล้วคุณได้ยินเนี่ยคุณกำลังได้ยินในสิ่งที่คุณได้ยินได้ยินในแบบที่มันเป็นเห็นในแบบที่มันเห็นมันไม่ได้เกี่ยวกับมีคนไปยืนดีดกีตาร์ไปร้องเพลงมันไม่ได้มีอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราถูกสอนให้เชื่อเวลาเรียนธรรมะคุณต้องคิดว่าเราเป็นแมวเป็นนกเป็นไก่แล้วมองมาเห็นอย่างนี้มันจะเข้าใจง่ายจนเหลือเชื่อผมพูดเรื่องแบบนี้ที่จริงผมพูดไปเยอะแล้ววันนี้ผมเดินทางมาจากกรุงเทพผมผ่านตลาดตรงนี้ที่เคยเจอมาครั้งแล้วก็เลยอยากหาอะไรทำนะหาอะไรทำให้มันมีสีสันในการทำคลิปธรรมะแต่ความจริงมันเป็นเรื่องเก่าก็คือเรื่องตถาตาชีวิตนี้มีแต่ความเป็นเช่นนั้นเองหรือความเป็นแบบที่มันเป็นเกิดขึ้นให้รับรู้เอาละครับพี่เราคงเข้าใจนะครับจบไปแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับกล้องเดินมาดูตรงนี้นะอาจารย์เขียนว่าผมรักคุณเวลาเราอ่านข้อความอย่างนี้เราจะเชื่อไปตามความหมายปรุงแต่งเราจะชอบมันชอบใครฉับพลันเลยจริงๆสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายว่าผมรักคุณนะการที่เราอ่านออกเนี่ยเราตีความเร็วมากภายในขณะจิตเลยคือเราถูกสอนว่านี่คือผอผึ้งมอม้ารอเรือกอไก่อะไรเนี่ยแล้วเราจะชอบคำว่ารักเนี่ยมากที่สุดเลยเห็นความคิดแล้วว่ามันชอบอย่างนั้นพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะจบลงภายในเสี้ยววินาทีจบลงที่ความชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจเพียงแต่รู้ตรงนั้นตรงนี้มันไม่เกี่ยวตรงนี้มันเป็นอะไรก็ไม่ทราบจะบอกว่ามันเป็นแบบที่มันเป็นหรือเป็นเช่นนั้นเองมันก็ไม่ได้หรอกมันยังพูดอยู่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกนั่นอ่ะคำพูดภาษามันไม่มีคุณจำไว้จนวันตายนะธรรมะมันไปตัดสินอีตรงที่คุณรู้ของคุณในความคิดปรุงแต่งไอ้ประโยคนี้เราถูกสอนให้เชื่อว่าผมรักคุณพอมาดูประโยคนี้เดินไปดูใกล้ๆเนี่ย
มันตรงกันข้ามผมเกลียดคุณอ่านแล้วไม่ชอบคือไม่ชอบประโยคคำว่าเกลียดไม่ชอบเพราะไม่ชอบเนี่ยมันก็อยากจะผลักออกไปนะมันก็จบลงที่ความพอใจให้พอใจชีวิตเนี้ยตั้งแต่เกิดจนตายมันมีอยู่แค่นี้จริงๆมีแค่นี้จริงๆมันไม่มีเรื่องอื่นอะไรมากกว่านี้หรอกคือทุกอย่างที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสมันจะมาจบลงที่ชอบไม่ชอบถ้าท่านเข้าใจประโยคที่ว่าผมรักคุณมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงคำปรุงแต่งที่เห็นนี่เปรียบเหมือนกระดาษเปื้อนหมึกสีดำผมเกลียดคุณก็เหมือนกระดาษเปื้อนหมึกสีแดงดังนั้นนี่ไม่ได้มีความหมายอะไรมันเป็นเส้นสายขยุกขยุยสีแดงแต่เราถูกสอนให้เชื่อดังนั้นไอ้ตรงนี้มันไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่ากระดาษมันก็ไม่ได้แปลว่ากระดาษไอ้นี่ก็ไม่ใช่หมึกแต่เรายิ้มภาษามาเรียกว่าเป็นเพียงกระดาษเปื้อนหมึกแต่มันไปจบลงในความคิดของแต่ละคนว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไงคนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็เข้าใจไปอย่างดังนั้นทุกวันเนี่ยประเด็นสำคัญเวลาได้เห็นได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสได้ยินอะไรเนี่ยมันไปจบลงในความคิดเงียบๆคือชอบและไม่ชอบไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่การฝึกให้รู้ไม่ใช่เรื่องการรู้เท่าทันอารมณ์มันรู้โดยธรรมชาติไม่ใช่การตระหนักรู้ความคิดของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติรู้ธรรมชาติมันไม่ใช่การฝึกซ้อมนะคุณจำให้ดีนะถึงคุณไม่อยากรู้มันก็รู้มันเองอย่างวิดีโอชุดนี้ผมถ่ายในตลาดเนี่ยเวลาคุณมองเห็นอะไรเนี่ยมันตีความไปเรียบร้อยแล้วว่าอะไรเป็นอะไรดูตรงนั้นแต่สิ่งเร้าทั้งหลายแหละที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดนี้ทั้งหมดเนี่ยคลิปวันนี้ดีมากนะเราได้เห็นธรรมชาติของความเป็นจริงว่ามันเห็นอย่างนี้ดังนั้นทุกอย่างที่เห็นได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสเนี่ยมันเป็นของมันเองอย่างนั้นแต่เราให้ค่ามันเมื่อให้ค่ามันมาจบในความคิดคุณต้องตระหนักรู้ว่าคุณกำลังคิดอยู่ตระหนักรู้สะสมบ่อยๆอีกหน่อยมันเข้าใจมันก็หมดสงสัยไปเองธรรมะมันจึงไม่ใช่เรื่องการไล่ล่าตามหาความจริงหรือตามหาสัจธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ในความคิดปรุงแต่งของเรานะครับทีนี้กล้องหันมาดูผมอีกจังลอยแน่ค่อยๆหมุนมานะครับคุณมาดูคำนี้นะฮะประโยคที่ว่าคำว่าผมรักคุณหรือผมเกลียดคุณเนี่ยนี่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามแต่ความหมายของภาษามันไม่มีอยู่จริงมันรวมถึงข้อความข้อมูลในพระอภิธรรมและพระไตรปิฎกนะครับที่เป็นภาษาไทยภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับพูดนี่เพื่อปรามาสผมพูดไปหลายครั้งแล้วมันล้มกระดานหมดเลยแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ยังคิดว่าจิตคำว่าจิตเจตสิกรูปเป็นความจริงไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งหรือคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความจริงไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งมันเป็นปรุงแต่งหมดครับผมความหมายของภาษาไทยเจตสิกมันปรุงแต่งภาษาเนี่ยทุกภาษาไม่เคยมีความหมายแบบที่เราเชื่อกันมันปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อใช้กันลอยๆเพราะคนสร้างมันขึ้นมาคุณเข้าใจให้ดีนะคุณจะไปปฏิบัติธรรมตามความเชื่อในไตรสิกขาอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้นะครับนั่นเป็นสมมุตินะครับคำว่าอริยมรรคมีองค์8ทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาไม่ได้นะครับผมแต่คุณต้องรู้คุณคิดผมพูดให้คุณฟังในที่นี้อาจารย์แดงไม่ได้สอนให้คุณเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรผมยืมภาษามาพูดแต่คนที่ไม่เข้าใจก็จะด่าแม่ผมหาผมนอกคอกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวก็ไปรู้กันตอนใกล้ตายแล้วกันว่าใครจะไปนรกขุมไหนผมห้ามกันไม่ได้ดังนั้นผมพูดให้คุณฟังก็คือว่าความหมายภาษามันไม่มีอยู่จริงนี่คือเหตุผลว่าธรรมะมันสอนไม่ได้ผมจึงบอกเสมอว่ายืมภาษามาพูดแต่งเรื่องมาคุยคุณเกิดความเข้าใจจนกว่าคุณจะรู้ความคิดของตัวเองแต่จริงผมเคยบอกแล้วว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องเชื่อตามปากชีวิตที่นิ่งเงียบหรืออาการยังไม่ตายเนี่ยเปรียบเหมือนจิตมันเงียบๆมันรู้โดยไม่ต้องคิดไม่ต้องแสวงหาอยู่ที่ไหนมันก็มีคือเราคงเข้าใจจากนี้ไปแต่ว่าอย่าไปยึดว่าทุกสิ่งอย่างมันเป็นแค่นั้นเองไม่ได้อย่าไปยึดว่ามันเป็นแบบที่มันเป็นไม่ได้ถ้าจะบอกแบบคุณรู้สึกยังไงมันคือตรงนั้นแหละครับผมนะฮะผมบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยคุณมาดูตรงเนี้ยกล้องมาดูใกล้ๆนี่มันเป็นแบบที่มันเป็นแต่เราตั้งชื่อว่าเป็นแมวเมียวเมียวเมียวคือแมวเมียวเมียวนะ
มันไม่ได้เป็นอะไรตามที่เราตั้งชื่อแต่คุณจะเปลี่ยนชื่อมันก็เปลี่ยนไปแต่คุณต้องรู้ว่าทุกอย่างมันสำเร็จด้วยความนึกคิดปรุงแต่งกระบวนการคิดเพราะว่าเราเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างทุกเรื่องจากกระบวนการคิดตั้งแต่เกิดจนตายความคิดไม่มีเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของความคิดเรื่องในความคิดมันไม่ใช่ถูกผิดแต่ที่มันอยู่ในใจคุณเนี่ยจะบอกว่าอยู่ในใจหรืออยู่ในความคิดคุณนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้รับรู้ไม่ต้องเรียกว่าถูกหรือผิดเข้าใจไหมนี่เป็นยาแล้วอย่าไปยึดว่าทุกสิ่งอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งอย่างมันเป็นแบบที่มันเป็นก็ไม่ได้เพราะที่ผมพูดไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ไม่ใช่เด็กทารกร้องแหวอะไรที่ไหนหรอกนะฮะเราก็เห็นอย่างนี้แค่นี้เองดังนั้นจงปล่อยให้กระบวนการคิดมันทำหน้าที่ไปคุณดูอีกเรื่องนะครับผมเออคุณเห็นเสือไหมเสือโคร่งเงาดำของเสือโคร่งเสือโคร่งมันมีรายละเอียดเห็นไหมเนี่ยเงาของมันหน้านี้เป็นรูปรถยนต์รถเบนซ์เนี่ยเป็นเงาดำของรถเบนซ์นี่รถรายละเอียดจริงๆเป็นแบบนี้อาจารย์กำลังจะบอกคุณว่าดูเสือโคร่งนะผมให้คุณดูเสือโคร่งเนี่ยคำพูดของอาจารย์แดงเนี่ยมันเปรียบเหมือนเงาดำของเสือหรือเงาดำของม้าลายดังนั้นมันไม่มีรายละเอียดมันรู้อะไรไม่ได้ของจริงมันเป็นแบบนี้คือคุณต้องรู้ขึ้นมาเองอันนี้มันเป็นการคำพูดในธรรมะมันเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นเหมือนผมบอกคุณว่าเวลาคุณกินส้มตำคุณรู้สึกอย่างไรถ้าสมมุติก็บอกว่าเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานแต่จริงๆมันไม่ได้เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานแล้วก็ไม่ได้มีคนไปกินมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในลิ้นนั่นไม่ใช่ลิ้นมันคือธรรมชาติรู้ธรรมชาติในลิ้นนั่นคือธรรมชาติอันนึงรสชาติก็เป็นธรรมชาติอันนึงเวลาคุณฟังผมเนี่ยคุณต้องตั้งใจฟังนะฮะเว้นแต่ว่าคุณไม่ชอบคุณอย่าฟังมันจริงๆมันง่ายนะแต่คนตะแบงมันไม่อยากเข้าใจมันฟังไปมันเข้าพยายามจะเถียงว่าถ้าคุณเถียงคุณก็ด่าแม่ผมไปก็แล้วกันว่าไม่ใช่ถ้าคุณไม่ชอบอย่าฟังคุณก็ด่าแม่ไปจบนะแล้วจะไปด่าที่ไหนก็เชิญตามสบายเดี๋ยวใกล้ตายตกก็รู้บอกไว้ก่อนนะคนที่ปรามาสผมเนี่ยคุณจะมีอาการนะคันตาคันหูคันคอคันจมูกคันรูทวารหนักคันช่องเพศทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงคันรูหูแล้วคุณจะอายคนด้วยคุณจะไม่กล้าไปหาหมอคันตามตัวคุณจะเป็นโรคคันทรมานจนกว่าคุณจะตายไปจากโรคนี้แล้วก็ลงอเวจีไปเพราะคุณมาปรามาสผมมารู้สัตว์ขนสัตว์แต่คุณเข้าใจไม่ได้เมื่อเข้าใจไม่ได้ไม่ชอบคุณอยู่เฉยแต่นี่คุณชอบมาด่าผมแรงๆว่าผมสอนผิดสารพัดเรื่องอะนะคุณอย่าลืมนะหากคุณเกิดอาการคันทั้งตัวขึ้นมาเมื่อไหร่โดยเฉพาะคันในช่องเพศทั้งชายและหญิงคันอวัยวะเนี่ยนี่คือสาเหตุหลักแล้วมันจะทรมานคุณนะผมบอกไปเลยคุณอาจจะไม่กล้าไปหาหมอเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นความน่าอับอายภาษาที่ผมพูดให้คุณฟังเนี่ยผมชี้ให้คุณดูเงาอย่างเงี้ยคำพูดของอาจารย์แดงมันเหมือนเงาดำๆแต่ความจริงมันเป็นแบบนี้ความจริงคุณต้องรู้เองผมบอกเวลาคุณไปทานส้มตำที่คุณรู้ในปากเนี่ยผมพอเวลาผมพูดขึ้นมามันคือรสเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานนั่นมันคือเงาดำๆที่จริงมันไม่ใช่เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานมันอะไรก็ไม่ทราบคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงคุณรู้แบบที่คุณรู้เวลาที่คุณกำลังกินส้มตำมันเหมือนคุณได้เห็นเสือโคร่งในปากคุณของจริงมันเหมือนเสือโคร่งมันมีรายละเอียดคุณเห็นนะเสือเนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายเลยแต่ตัวดำๆเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้แต่เงาของมันก็ถือว่ามันใกล้เคียงความเป็นจริงนี่เป็นการเปรียบเทียบให้คุณเกิดความเข้าใจนะไอ้การกินส้มตำเนี่ยมันชัดเจนที่สุดในโลกเลยคุณรู้ไหมไอ้ส้มตำเนี่ยทีนี้แต่นั่นสิ่งที่ถูกกินไม่ใช่ส้มตำผู้ที่กินก็ไม่ใช่คนผู้ที่กินเนี่ยคือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งส้มตำก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งดังนั้นเวลาลิ้นมันสัมผัสนั่นไม่ใช่ลิ้นนั่นคือธรรมชาติส้มตำคือธรรมชาติลิ้นคือธรรมชาติมันจึงเป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาติคำพูดทุกอย่างเนี่ยมันสื่ออะไรไม่ได้หรอกคุณเพียงแค่เชื่อชั่วคราวทำไมจริงมันง่ายแต่มันเหมือนกับยากจนบ้าถ้าจะเข้าใจไม่ได้เอาละครับท่านผู้เจริญก็พูดเรื่องนี้คิดว่าคงเข้าใจคำพูดของผมก็คือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเหมือนเงาดำๆให้คุณเกิดความเข้าใจดังนั้นมันจะเอาปากไปบอกว่าธรรมะคืออะไรคือปล่อยวางรู้แจ้งเห็นจริงดับทุกข์ดับกิเลสไม่ได้ถ้าคุณไปเชื่อคุณครูก็ไปตามอย่างนั้นอาจารย์บอกคุณว่าผมไม่ได้สอนอะไรคุณ
ผมแค่ยืมภาษามาพูดให้คุณเกิดความเข้าใจนะฮะเอาละครับผมขอลุกขึ้นมายืนนิดนึงก็หวังว่าสวัสดีครับถอยถอยก่อนถอยไปก่อนถอยไปก่อนบอยถอยไปก่อนกำลังถ่ายวีดีโออยู่ไปยืนนู่นก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวนี้ตามมาครับเออนู่นคุณเห็นนู่นไหมไฟเยอะแยะเวลาคุณมองเห็นแสงไฟเนี่ยคุณมองไปรอบๆเนี่ยคุณรู้สึกยังไงคุณปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยชีวิตเนี่ยนะตั้งแต่เกิดจนตายมันมีแต่เพียงเนื้อหาในความคิดมันเดินเรื่องไปแบบไม่จบสิ้นคุณเข้าใจไหมครับเอาละครับขอจบแค่คิดก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับตอนนี้มันก็มืดแล้วนะฮะพอดีเขามีงานเทศกาลเหมือนมีงานอีเวนต์คุณดูกลางคืนเนี่ยแสงไฟมันเยอะแยะพอเห็นไปก็ปรุงแต่งไปแล้วก็มีเสียงวงดนตรีจากคอนเสิร์ตความบันเทิงเอากล้องเดินตามมานะครับตรงนี้มองไปตรงนี้นะฮะตอนกลางคืนนี่คือที่หน้าตลาดอิ่มเอมที่จังหวัดสระบุรีตอนนี้ประมาณ1ทุ่มนะครับผมให้คุณดูบรรยากาศแห่งความคิดนึกปรุงแต่งมันเป็นแบบอย่างนี้แสงไฟอยู่ตรงนู้นรถจอดตรงนี้นี่ในโลกความเป็นจริงของคนทั้งโลกเป็นแบบอย่างนี้พอเห็นอะไรก็นึกคิดปรุงแต่งให้ค่าแล้วก็วิจัยวิจารณ์กันไปไม่จบสิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกด้านนะครับดนตรีมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับตอนนี้มันหูหน่อยนี่ผมพาคุณมาที่เวทีดนตรีจัดงานอีเวนต์มีโต๊ะเก้าอี้มีเพลงฟังคลิปผมมาชุดนี้อาจจะดูแปลกๆจริงๆไม่ได้แปลกหรอกผมอยากให้คุณเห็นว่านี่คือความเป็นจริงของชีวิตคิดปรุงแต่งมองไปดนตรีมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วก็มีร้านค้าเนี่ยคุณเห็นทุกอย่างคุณก็ปรุงแต่งมีร้านค้ามากมายมีดนตรีโลกความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้จงปล่อยให้มันคิดนะครับนี่คือความเป็นปกติเอาเดินตามมาคนเวทีมีนักดนตรีเล่นกีตาร์นักดนตรีเล่นกีตาร์เดินมาดิสวัสดีครับนี่เขาขายเบียร์อร่อยนี่ฮะเห็นไหมเขามีขายเดินมาดิเราจะเห็นว่ามีร้านค้านะฮะคุณเห็นร้านค้าแบบที่คุณเห็นความเป็นปกติในวิถีชีวิตของคนไทยนะจะเป็นแบบอย่างนี้เวลามีงานนะครับตามแบบตลาดนัดนะครับสวัสดีนะครับตามตลาดนัดจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับเอาเดี๋ยวไปที่นี่ดีกว่าออกนี่กันผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูตลาดนัดนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งมันปรุงไปนี่คือความเป็นปกติธรรมชาตินะครับมีอะไรหลากหลายมากมายคล้ายๆงานวัดนี่มาดูตรงนี้ก็มีนะครับเวลาเห็นอะไรก็คิดไปเนี่ยนะมีอะไรเนี่ยนี่เหมือนงานวัดเลยนะครับคล้ายๆงานวัดนะครับตรงนี้ก็มีนะครับนี่โอ้โหนี่นี่ตัวจริงกระต่ายนี่นั่นนี่นี่มีปลานี่แบ๊ดตัวจริงเนี่ยแบ๊ดมาถ่ายหน้าผมหน่อยนี่ตัวจริง
หายยังเห็นไหมเนี่ยแบแบเห็นยังแบแบแบเหมือนแบบแบตัวจริงแบตัวจริงแบแบตัวจริงเอ้ามาพ่อตัวจริงเอาละครับก็คงเห็นป้ายที่สุดตรงนั้นก็คือเอายืนตรงนี้ยืนตรงนี้จบแล้วครับฟังอะไรหน่อยผมจะรู้ฟังท่านผู้เจริญครับจะหมุนใช่ไหมครับก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้ผมอยากกราบเรียนท่านว่าทำไมคลิปนี้อาจจะดูแปลกๆที่ผมไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนพอดีมาถึงจังหวัดนี้นะฮะจังหวัดที่เขามีงานเนี่ยแบบนี้คล้ายๆงานวัดนะครับหน้าตลาดก็เลยให้ดูบรรยากาศทั้งโลกความเป็นจริงว่าความคิดปรุงแต่งแบบนี้นะครับผมก็เอาง่ายๆคือว่าเห็นอะไรก็คิดไปตามแบบที่คิดคงรู้คิดเช่นนี้นะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบขอทุกคนโชคดีมีความสุขมีปัญญาอยู่อย่างไม่เจ็บไม่จนนะครับผมแล้วก็ข้าวที่พายชาเถื่อนนิพพานสุขังนะครับดูความรักเมตตาสวัสดีครับ